ลินมาทำอะไรที่บ้านผมก่อนมาคุยงานค่ะคุณเคเขาเป็นคนเชิญลินมาเองเลยนะแล้วก็อยากจะมาดูด้วยว่าที่คุณพูดว่าคุณคุยกับคุณเคแล้วเนี่ยโกหกหรือเปล่าแล้วมันก็โกหกจริงๆด้วยผมแค่กลัวว่าเคสเขาจะทำอะไรลินหรือเปล่าอยู่ดีๆลินก็โผล่มาที่บ้านผมแบบนี้นี่ขนาดนี้แล้วยังจะไม่ยอมรับอีกเหรอนี่ผมไม่คิดว่าลินจะมาหาเคสโดยที่ลินไม่บอกผมส่วนเรื่องนั้นน่ะผมคุยกับเคสแล้วเคสบอกว่าผมจะมีใครมันก็เป็นเรื่องของผมแต่ไม่ต้องให้เขารับรู้โอ้แหมเมียคุณเขาไม่ได้ยอมให้คุณมีคนอื่นซะหน่อยผมคุยเรื่องนี้กับเคสแล้วเขาก็พูดไปอย่างนั้นนั่นแหละเขาไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นจริงๆฉันเพิ่งคุยกับเขาเมื่อตะกี้อ่ะฉันบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่อยากทำให้ผู้หญิงคนอื่นต้องเดือดร้อนเราเลิกกันเถอะคุณผันลินลินผมขอนะลินเอางี้ผมขอโทษถ้าเกิดผมพูดอะไรไปแล้วทำให้ลินเข้าใจเป็นอย่างอื่นแต่ผมรักลินนะผมอยากใช้ชีวิตกับลินแต่ถ้าเกิดตอนนี้เคสเขารับไม่ได้ก็เราก็อยู่เหมือนเดิมกันไปก่อนนะใครๆก็จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วมันจะไม่เดือดร้อนได้ยังไงฉันกับคุณเคสคุยกันถูกคอมากถ้าอนาคตเราจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะจะให้ฉันทำยังไงก็ทำเหมือนเดิมแหละก็อย่างที่บอกไงส่วนเรื่องเคสเดี๋ยวผมหาทางคุยกับเคสให้ยอมรับเรื่องลินเองเหมือนเดิมเหรออืมแอบกินแอบแซ่บกันเหมือนเดิมเนี่ยนะพูดง่ายจังเลยเนาะเป็นไงเข้าถ้ำเสือมาวันนี้ก็โอเคอะมาดามเคสเขาก็บอกว่าเขาจะเอาแบรนด์เนมเข้ามาให้เราขายแล้วก็ลดให้เรา 80% ด้วยสาธุเลิกกับไอ้ผู้ชายคนนี้ได้นะถือว่าเป็นบุญของแกแล้วนางลินแล้วต่อไปนะก็หยุดสร้างเวรสร้างกรรมกับครอบครัวชาวบ้านเขาได้แล้วจะกินใครก็หากินที่มันเป็นคนสดโสดหน่อยจะได้ไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าเมียเขาจะตามมาหยุมหัวแกเมื่อไหร่อีกมันไม่เกี่ยวหรอกพี่ถ้ามีอะไรกันโดยที่ไม่ผูกมัดมันก็ไม่มีปัญหาหรอกแล้วแกทำได้แล้วลินฮะแกก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะคนเรายิ่งคบกันน่ะยิ่งผูกพันมันก็อยากจะผูกมัดกันไปเรื่อยๆไหมแล้วเป็นไงล่ะตอนเนี้ยต้องมานั่งเป็นอีกคนบาปทำผู้หญิงคนหนึ่งเขาตกนรกทั้งเป็นน่ะลูกเต้าเขาเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นี่อย่าซ้ำเติมได้ไหมแค่นี้ก็รู้สึกผิดจะแย่อยู่แล้วลินเรื่องมันก็ตั้งนานมาแล้วนะเปิดใจบ้างดีไหมฮะตอนนี้แกก็มีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วอะเงินแกก็มีจะสร้างครอบครัวกับใครสักคนหนึ่งอะทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้หือทางครอบครัวอะไรพี่ไม่ได้อยากมีครอบครัวมีลูกคนเดียวก็จะแย่อยู่แล้วถ้าพลาดท้องใหม่คนนึงเลี้ยงไหวหรือไงฮะเลี้ยงไหวเปล่าไม่มีหรอกเดี๋ยวก็หากินผู้ชายไปเรื่อยๆมีความสุขไปวันๆถ้ามีปัญหาหรือเบื่อใครก็แค่เลิกแค่นั้นแหละจบอิตาลีนี่ทำอะไรอ่ะนึกถึงลีมันเยอะๆบ้างนะเผื่ออยากจะกลับตัวกลับใจมาเป็นแบบอย่างที่ดีกับเขาบ้างนะพี่เลิศพี่ห้ามให้ลีมันเห็นด้านมืดของฉันเด็ดขาดเลยนะแกก็รู้นี่ว่ามันมืดนะลินทำไมไม่เปิดไฟให้มันสว่างบ้างนลินกู๊ดมอร์นิ่งโอ้ยอัดไปคนเดียวหมดนี่เลยนะลินกินคนเดียวไม่ชวนเลยอ่ะดูดิอ้วกด้วยเสียดายของว้ายสีน่าเกลียดซกมกเราอ่ะพี่เลิศเอามันออกไปก่อนไปดิทำไมอายเป็นเหมือนกันเหรอฮะวันหลังว่าหัดทำตัวให้มันดีๆหน่อยนี่แล้วที่แม่ให้มาดูเนี่ยไม่ได้ให้ชวนกันไปกินอะไรนะเข้าใจไหมให้มาดูว่าเมาเหมือนหมาเนี่ยมันเป็นยังไงเออมีของมาฝากไปคุยธุระกับมาดามเคสมารู้จักไหมมาดามเคสประธานสโมสรฟุตบอลเอสพลาซ่านะ yes นี่คือเสื้อเชียร์บอลแบบใหม่ยังไม่มีขายนะจ๊ะชอบไหม
ปังสุดๆเลยค่ะได้เจอมาดามเคสตัวจริงโคตรเฟี้ยวไปเลยโคตรชอบเสื้อที่น่าลืมผมเลยอ่ะสวยมากทีมเชียร์เลยนี่เดี๋ยวตั้งใจเรียนนะครับผมเอาไปอวดเพื่อนใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวโชว์เพื่อนทุกคนเลยเนี่ยลินเห็นไหมลูกมันก็ดูรักแกออกฉันน่ะรู้ดีถ้ามันไม่รักมันไม่มากวนตีนอะไรแกแบบนี้หรอกก็ต้องขอบคุณพี่เลิศกับพี่ชาญที่เลี้ยงลูกมาดีมากๆจนมันเผื่อแผ่ความรักมาให้น้ามันด้วยไอ้นี่ตกลงเขาจะเอาดีทางด้านฟุตบอลจริงๆเหรอมันจะเลี้ยงชีพได้หรือเปล่าก็ถ้ามันเก่งสักอย่างอ่ะมันก็ลุ่งทุกอาชีพนั่นแหละดูอย่างแกสิชีวิตวัยรุ่นเหลวแหลกขนาดไหนยังรอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เอ้าปลดถั่วเทมาทางนี้เฉยเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆไงยะ